สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การทดสอบพรีเซตที่จะวางขายในปี2019ซึ่งตัวนี้เป็นปีของ2015นะแต่ว่าไม่ได้ขายนะครับเนื่องจากมันไม่สมบูรณ์และตอนนี้กำลังจะแก้ให้มันสมบูรณ์แล้วนะครับมีชื่อว่า Light like d r e s s โดยชื่พรีเซตตัวนี้นะครับเป็นพรีเซตที่ให้โทนในแบบที่คุณผู้หญิงส่วนใหญ่กำลังค้นหาซึ่งถ้าคุณเคยเล่น i n s t a g r กรคุณจะ เคยเห็นภาพของไอจี IG ของคุณพิมฐาใช่ไหมนะครับที่มันจะออกอมหวานหวานชมพูชมพูแล้วค่อนข้างสว่างจ้าหน่อยนะครับแต่การใช้งานพรีเซตในรูปแบบนี้จะใช้ได้กับไฟล์ raw ไฟล์นะครับหรือว่าไฟล์ DNG ถ้าคุณใช้มือถือเนี่ยคุณก็บันทึกไฟล์ DNG ด้วยแอปพลิเคชันถ่ายภาพที่ทาให้บันทึกเป็นไฟล์ DNG ได้ซึ่งมันจะกว้างแล้วก็ในส่วนของคนที่ถ่ายภาพด้วยกล้องก็ใช้กับรอไฟล e นะครับจะใช้กับ JPE g ได้ไหมอาจจะใช้ได้นะคุณก็ต้องไปลองดูก่อนแล้วกันแต่ว่าเท่าดีเทสกับภาพรอ ได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับเงื่อนไขหลักๆนะครับในการบันทึกภาพก่อนจะใช้ preset ตัวนี้คุณต้องบันทึกภาพมาในลักษณะของแสง daylight คือให้ค่าสีสันที่ถูกต้องเป็นหลักนะครับคือ daylight เนี่ยมันจะอยู่ช่วงประมาณ5,000กว่ากว่านะครับ5,000นกว่ากว่าในตัว temperature color ตรงนี้นะครับเห็นไหมและก็ถ้าจะให้ดีอยากจะกดใช้ครั้งเดียวเสร็จเลยเนี่ยนะครับบันทึกมาแบบ over นิดนึงก็ได้นะฮะหรือให้ฉายแสงพอดีก็ได้แล้วคุณไปไป,ปรับ exposure ใน basic พันนี้ก็ได้ดูชั่วใช้ใดูละ ดูนะไลท์ r ด s สผมจะวงเล็บไว้ว่า raw ด้วยนะครับก็คือกำกับไว้ว่ามันใช้งานได้ดีกับภาพถ่าย raw ไฟล์นะครับอ่ะคลิกเห็นไหมนี่คือหลังจากกดใช้แล้วนะครับมันเป็น preset ในกลุ่มประเภท creative fix white balance ก็คือมันมีการกำหนดค่าไว้บา balance ที่ตายตัวนะครับดังนั้นมันจะบวกทดไปหรืออะไรเท่าไหร่เนี่ยนะครับมันมีค่าทิ้นที่ตายตัวบวกไว้22หน่วยแล้วดังนั้นภาพจึงออกไปโทนข้างงชมพูนะครับไปในโทนหวานๆนะฮะ ซึ่งภาพนี้มันก็ใช้ได้ผลเลยแหละแต่ถ้าเกิดรู้สึกมันสว่างไปนะครับก็ปรับเอ็ก s u โพเอร์กลับเข้ามาก็ได้แค่นั้นเองนะครับเมื่อเทียบกับภาพต้นฉบับนะฮะมันใช้โทนที่อ่อนหวานสีไม่เข้มนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองดูกับภาพอื่นๆบ้างนะครับอย่างภาพนี้อ่ะมันก็ต้องใช้บทดีอยู่แล้วใช่ไหมพอบันทึกมาค่อนข้างตรงตามเงื่อนไขกดไลท์เดรสนะครับแล้วก็ไปในส่วนของโทนเคอร์ฟอยากจะให้สีมันครบเพราะว่าภาพนี้สีดํามันไม่มีเลยใช่ไหมล่ะนะก็ปรับเข้ามา แล้วก็ดึงส่วนนี้ลงมากดนะ้สีก็จะเข้มขึ้นมาเห็นไหมนะครับสีจะดูสดใสามากเลยทีเดียวใครที่ชอบผิวอมชมพูนะครับแล้วสีผิวตั้งต้นคุณออกเหลืองๆเช่นภาพที่ถ่ายมาจากกล้องของโซนี่ซึ่งมีสีเหลืองที่ค่อนข้างเป็นสกินโทนของคนโดยส่วนใหญ่ก็ใช้ได้ค่อนข้างโอเคแล้วล่ะแต่กล้องอื่นก็ใช้งานได้ดีเหมือนกันนะครับนี่เทสจากกล้องฟูจินะนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้บันทึกมาตามเงื่อนไขล่ะนะครับเช่นภาพที่คุณถ่ายมามันเป็นช่วงเย็นน่ะอย่างเงี้ยเห็นปะ เดี๋ยวผมขอปรับ Crop Overlay ก่อนนะครับปรับ Crop Overlay ก่อนแล้วก็ Lock Ratio ให้เรียบร้อยแล้วก็ดึงเข้ามาอ่ะมาดูกันนะครับภาพที่คุณถ่าย Histogram มาค่อนข้างติดไปทาง Undertone นิดนึงเนี่ยนะครับเราจะแก้ไขอย่างไรกด Preset ก่อนก็ได้นะครับกด Preset ก่อนแล้วดูสีนะครับสีมันเข้มไปผิวมันอมแดงมากเกินไปคุณก็มาที่ Basic Panel แล้วลด Saturation นะครับลด Vibrance ลงก็ได้แล้วใช้ Tone Curve ปรับสีกลางขึ้นเท่านั้นเองนะลด สีม่วงแดงลงในทิ้นก็ได้อ่ะดูเห็นไหมนี่ก็คือการใช้งาน preset light d e s ซึ่งง่ายมากนะครับถ้าคุณถ่ายภาพเบื้องต้นมาดีอยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ preset ตัวนี้จะทำงานได้ไม่ดีนะครับสำหรับคนที่สงสยัยหรือว่าอยากจะติดต่อซื้อ preset ตัวนี้ซึ่งจะวางขายนอีกเร็วๆนี้คือจะหว่างที่อัดคลิปอยู่เนี่ยก็คงวางแล้วมั่งนะฮะ ก็ลองสอบถามมาที่เมสเซจของ c y ได้คือ m m e d c y เราพร้อมที่จะตอบคำถามคุณในทุกข้อสงสัยนะครับ